ลตำรวจตรีพิชัยเดชโพคินในฐานะหัวหน้าศูนย์ปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์ได้นำกำลังเข้าจับกลุ่มคนร้ายที่กำลังนำรถโจรกรรม